สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเคสคังพิบูลนะคะในรายการหมายเหตุประเภทไทยนะคะวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจที่อยากจะชวนทุกท่านได้ร่วมแลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยกันนะคะในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับโอกาสที่ดีนะคะจากอาจารย์ทองขวัญนะคะมาร่วมพูดคุยกันในหัวข้อนี้นะคะสวัสดีอาจารย์สวัสดีอาจารย์ทองขวัญค่ะสวัสดีอาจารย์เคสค่ะอย่างที่พูดกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเราพูดถึงกรณีของน้องมินลินะคะที่ไปแสดงคอนเสิร์ตแล้วก็ถือขนมม่วงนะคะเหมือนโชว์แบบไม่ได้ตั้งใจนะแต่เป็นความตั้งใจในการครีเอทออกมาแล้วแหละในการแล้วเขาก็บอกว่านี่เป็นกระแสของซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้คนสนใจได้ตามแต่มันสนใจในประเทศนี้หรือเปล่านะคะเลยอยากให้อาจารย์ทองขวัญได้ช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรมันมีกลไกในการทำงานยังไงบ้างค่ะต้องทำความเข้าใจคอนเซปต์นี้มากๆเลยเนาะเพื่อที่จะเข้าใจว่าไอ้ที่เราคุยกันว่าอะไรเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยจริงๆเราใช้นิยามถูกหรือเปล่านะคะแล้วก็เราไอ้ความหมายของซอฟต์พาวเวอร์มันได้พัฒนามาอยู่ตรงไหนแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะไปคุยตรงนั้นต้องย้อนกลับมาก่อนว่าไอ้ตัวซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคอนเซปต์เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ตัวนิยามของมันตอนที่แรกเริ่มมันคืออะไรนะคะซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าคนไทยมาแปลว่าอำนาจละมุนเนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ที่คิดขึ้นมาโดยนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศชื่อว่าโจเซฟนายนะคะคอนเซปต์เรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันถูกคิดขึ้นมาเพื่อล้อกับคอนเซปต์เรื่องhard power คือมี hard ก็ต้องมี soft มี soft ก็ต้องมี hard ใช่ไหมคะซึ่งไอ้คอนเซปต์เรื่อง hard power เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมานาน hard power คืออะไร hard power ก็คือกำลังทางการทหารที่นักวิชาการทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยยึดถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นเงินตราที่สำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะสามารถบังคับให้แต่ละประเทศทำตามสิ่งที่เราต้องการได้ถ้าเราไม่มีกำลังทางการอาหารมันก็อาจจะยากที่เราจะดำเนินนโยบายในแบบที่เราต้องการโดยที่ไม่มีข้อจำกัดต่างๆอันนี้คือคอนเซปต์เบื้องต้นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะทีนี้โจเซฟนายเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีในโลกเรามันอาจจะไม่ได้มีแค่hard power หรือกำลังทางการอาหารอย่างเดียวที่ทำให้แต่ละประเทศสามารถดำเนินนโยบายทางการระหว่างประเทศหรือการต่างประเทศในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้อย่างเราจะเห็นเนี่ยนะคะว่าใน2ประเทศที่บางทีกำลังทางการอาหารเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากเลยแต่ว่ามันมีประเทศหนึ่งที่สามารถจูงใจให้ประเทศเล็กๆเนี่ยสามารถทำตามได้มากกว่าซึ่งอันนี้ไม่ใช่การจูงใจทางเศรษฐกิจด้วยนะไม่ใช่การเอาเงินไปให้เขาและให้เขาทำตามนโยบายที่เราต้องการนะคะแต่ว่ามันมีบางอย่างที่เราจับต้องไม่ได้แต่ว่ามีอำนาจในการจูงใจประเทศอื่นๆให้เห็นเราเป็นตัวอย่างให้อยากทำตามสิ่งที่เราต้องการนะคะซึ่งโจเซฟนายก็เรียกสิ่งนี้ว่าซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่ามันไม่ใช่ฮาร์ดพาวเวอร์มันเป็นบางอย่างที่ละมุนละม่อมกว่าไม่ได้มีการเอาปืนไปจ่อไม่ได้มีการเอาเงินไปให้แต่ว่าเป็นอำนาจที่ได้มาพร้อมกับการนับหน้าถือตาการนิยมชมชอบอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งในหนังสือของโจเซฟนายเนี่ยเขาก็เขียนถึงกรณีศึกษาของสหรัฐอเมริกานั่นแหละว่าการที่สหรัฐอเมริกามีหนังฮอลลีวูดมีสถาบันการศึกษาระดับต้นๆของโลกมีอุดมการณ์ทางด้านประชาธิปไตยที่ทุกคนอยากจะเป็นแบบนั้นเนี่ยมันทำให้สหรัฐอเมริกามีซอฟต์พาวเวอร์เหนือประเทศอื่นๆยังไงบ้างสามารถจูงใจให้ประเทศอื่นๆสามารถทำตามสิ่งที่อเมริกาอยากจะได้ยังไงบ้างอันนี้คือคอนเซปต์เริ่มแรกของซอฟต์พาวเวอร์คราวนี้เราก็จะเห็นนะคะว่ากระแสของการสร้างซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันมากับในเรื่องของการพยายามสร้างการมีอิทธิพลเหนือนะคะเดิมทีเราอาจจะพูดถึงแค่แบบความคิดแบบขั้วอำนาจของโลกใช่ไหมคะที่เป็นแบบสองขั้วตรงข้ามในยุคสมัยหนึ่งเนาะในเรื่องของแบบแง่มุมความคิดในเรื่องของแบบการเมืองการปกครองแต่ว่าช่วงหลังมันก็มีกระแสในเรื่องของการที่จะใช้ซอฟต์พาวเวอร์ที่มากยิ่งขึ้นเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงในเรื่องของแบบโอเคการเข้าไปมีอิทธิพลหรือว่าอำนาจเหนือในทางวัฒนธรรมมาค่ะอาจารย์ค่ะซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยถูกเอามาใช้ได้ยังไงบ้างค่ะอาจารย์ต้องอธิบายแบบนี้ก่อนนะคะว่าวัฒนธรรมเนี่ยนับว่าเป็นเงินตราสำคัญของซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าเป็น
เขาเรียกว่าอะไรทรัพยากรสำคัญของซอฟต์พาวเวอร์แต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกประเทศสามารถที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้คือถ้าเราพูดถึงตัวแปรต้นและตัวแปรตามเนี่ยวัฒนธรรมคือตัวแปรต้นและซอฟต์พาวเวอร์คือตัวแปรตามคือมันต้องมีกระบวนการในการเปลี่ยนเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะทีนี้จริงๆมันก็มีคนที่ออกมาพูดกันเยอะแล้วก็ให้คำดีเบตในเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งอาจารย์พีระคณะรัฐศาสตร์ความคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เขียนเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์นะคะซึ่งสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยก็พยายามจะดีเบตว่าบางทีสิ่งที่เราพยายามเข้าใจซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันอาจจะผิดเพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์ไม่แน่ใจว่ามันสร้างได้หรือเปล่าอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้วัฒนธรรมอุดมการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นทรัพยากรของซอฟต์พาวเวอร์แต่การจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้อะถ้ามองจากคำนิยามที่โจเซฟไนได้ให้ไว้จริงๆอะมันต้องอยู่ที่สายตาของคนมองไงนึกออกไหมคะก็คือว่ามันต้องอยู่ที่สายตาของประเทศอื่นๆมองว่าสิ่งที่เรามีเป็นวัฒนธรรมสิ่งที่เรามีเป็นอุดมการณ์ของเรามันเพียงพอให้เขารู้สึกว่าเรามีความน่าดึงดูดหรือเปล่ารู้สึกว่าเราเป็นประเทศที่น่านิยมหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมีกระบวนการในการสร้างพยายามสร้างให้วัฒนธรรมกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์อุดมการณ์กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์แต่การที่จะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้อะมันอยู่ที่สายตาของคนอื่นซึ่งอาจารย์พีระก็ได้พูดประเด็นนี้เอาไว้ว่าในกรณีนี้เนี่ยไอ้คำว่าอำนาจเนี่ยมันไม่ใช่อำนาจที่วัดได้แบบกรณีเหมือนฮาร์ดพาวเวอร์มีอำนาจมากเพราะว่ามีกำลังทางการอาหารมากแต่ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันนับที่จุด end point จุดจบมันจะเป็นพาวเวอร์ต่อเมื่อเราสามารถมีสิ่งมีแรงจูงใจสามารถสร้างแรงจูงใจให้ประเทศอื่นทำตามเราได้แล้วดังนั้นมันก็เลยเป็นคอนเซปต์ที่ค่อนข้างทริกกี้มากเวลาคนพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่าถ้าเกิดว่าไอ้ตัวคอนเซปต์จริงๆเนี่ยมันพูดถึงจุดสิ้นสุดมันไม่ได้พูดถึง process ใช่ไหมคะ soft power เป็น soft power ได้ก็ต่อเมื่อประเทศอื่นเคารพเราประเทศอื่นเห็นว่าเราน่าดึงดูดดังนั้นเราอาจจะพยายามสร้าง soft power ได้แต่จะเป็น soft power หรือเปล่าขึ้นอยู่กับสายตาคนที่มองเราดังนั้นย้อนกลับไปที่คำถามของอาจารย์เคสว่าเราจะสามารถเอา soft power กับวัฒนธรรมมาแมทช์กันยังไงนะคะคำตอบง่ายๆก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยเราไม่สามารถขายวัฒนธรรมเราเพียวๆแบบที่คนอื่นเขามองว่ามันไม่คูลได้มันต้องเป็นวัฒนธรรมที่อย่างน้อยในประเทศอื่นๆให้การยอมรับแล้วก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมน่าทำตามน่ายกย่องน่าชอบน่าหลงใหลนะคะดังนั้นไอ้นโยบายของรัฐบาลที่ออกมาว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนี่ยไทยมีซอฟต์พาวเวอร์5อย่าง 5F คือแฟชั่นไฟติ้งฟู้ดเฟสติวัลแฟบริกหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยแหละค่ะ5อันเนี่ยมันก็สามารถตั้งคำถามได้ว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่คือคอนเซ็ปต์ซอฟต์พาวเวอร์จริงๆหรือเปล่า1 2คือนี่คือสิ่งที่จะสามารถดึงดูดคนอื่นจนมันกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้หรือเปล่าสรุปก็คือจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้หรือไม่นั้นมันต้องอยู่ที่สายตาคนมองและการที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์คนอื่นมองว่าคูลได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นสิ่งที่มันยูนิเวอร์แซลพอสมควรที่คนอื่นเขามองว่ามันดีมันน่าทำตามดังนั้นการขายวัฒนธรรมแบบที่เรามีอยู่เป็นการรำไทยเป็นอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็มีการตั้งคำถามได้ว่านั่นจะนำไปสู่ซอฟต์พาวเวอร์ได้หรือเปล่าหรือว่าเวลาเราพูดหรือคำนึงถึงซอฟต์พาวเวอร์เราต้องพูดถึงวัฒนธรรมแบบอื่นที่มันสามารถขายกับคนอื่นได้มากกว่าการย้อนยุคแล้วก็รักษาสิ่งที่เป็นไทยมันอาจจะเป็นวัฒนธรรมที่ดีแต่มันอาจจะไม่ได้ทำให้เรามีซอฟต์พาวเวอร์ค่ะเราก็ได้เห็นแง่มุมของการทั้งตีความแล้วก็การให้ความหมายของคำว่าซอฟต์พาวเวอร์รวมไปถึงวิธีการที่เรียกว่าเป็นกลไกในการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ยังไงนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยต่อในตัวอย่างอีกหลากหลายที่พูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ในโลกสมัยใหม่ค่ะพากลับเข้ามาในหมายเหตุประเทศไทยในช่วงที่2นะคะเราพูดคุยกันในหัวข้อในเรื่องของ
ซอฟต์พาวเวอร์นะคะแล้วเรายังอยู่กันกับอาจารย์ฟองขวัญนะคะซึ่งเป็นคนที่พูดถึงหัวข้อนี้อย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจารย์ฟองขวัญได้เล่าให้เราฟังนะคะว่ากลไกของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยทำงานอย่างไรบ้างอาจารย์ฟองขวัญคะเนื่องจากอาจารย์ไปเรียนแล้วก็ศึกษาต่ออยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะอยากถามว่าณปัจจุบันนี้ค่ะในแง่มุมของสิ่งที่เรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในอเมริกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะที่เรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์จากฝั่งอเมริกันค่ะก็อย่างแรกก็คือฮอลลีวูดนะคะฮอลลีวูดก็ยังคงเป็นซอฟต์พาวเวอร์อยู่ก็คนก็ยังบริโภคหนังฮอลลีวูดแล้วก็ยังคิดว่าบางทีไลฟ์สไตล์ยังอยากได้ไลฟ์สไตล์ของตัวแสดงที่อยู่ในฮอลลีวูดเห็นไลฟ์สไตล์ของคนในอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยนะคะการใส่ยีนการอะไรอย่างเงี้ยทำตัวเหมือนคนอเมริกันนั่นก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งของอเมริกานะคะ เรื่องประชาธิปไตยก็อาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์หลักเลยของอเมริกาก็อย่างที่เห็นว่าเวลาคนพูดถึงการเป็นประชาธิปไตยเนี่ยคนก็จะพูดถึงตัวแบบของสหรัฐอเมริกาทั้งที่จริงๆแล้วสหรัฐอเมริกาก็อาจจะไม่ใช่ประเทศเดียวที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ค่อนข้างเข้มแข็งแต่เวลาคนพูดถึงประชาธิปไตยคนนึกถึงอเมริกานี่ก็อาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของอเมริกานะคะแต่ว่าที่จริงๆแล้วอาจจะเห็นชัดมากที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้ที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้เนาะว่าการพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์มันคือปลายทางดังนั้นมันจะมีปัญหาแหละว่าเราจะวัดซอฟต์พาวเวอร์ยังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะว่าการที่เรานิยมชมชอบมันไม่ได้มาหรือการที่ประเทศทำประเทศอื่นๆทำตามอเมริกามันไม่ได้มาด้วยเพราะอย่างอื่นไม่ใช่เพราะกลัวไม่ใช่เพราะว่าได้เงินสนับสนุนจากอเมริกาใช่ไหมมันบอกยากว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือเปล่าแต่ว่าถ้าพูดคร่าวๆเนี่ยที่เห็นได้ชัดอาจจะเป็นวัฒนธรรมฮอลลีวูดประชาธิปไตยและที่สำคัญคือการศึกษานะคะการศึกษาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ยังไงเราจะเห็นได้ว่านักเรียนของประเทศอื่นๆเนี่ยหลั่งไหลไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาและสิ่งที่มันมามากกว่าแค่การเรียนที่อเมริกาก็คือความคิดแบบอเมริกันวิธีการเข้าใจโลกแบบอเมริกานะคะแล้วมากกว่านั้นก็อาจจะเป็นการมองว่าสิ่งที่อเมริกาทำในโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและสมควรทำแล้วดังนั้นคนที่ไปจบอเมริกาแล้วกลับมาทำงานในสถานที่ต่างๆในประเทศอื่นๆทั่วโลกเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเข้าข้างอเมริกามากกว่าเข้าข้างประเทศอื่นๆซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นpower ผ่านทางความคิดใช่ไหมคะ power ผ่านทางวิธีการทำให้การมองโลกไปในทางที่ทางเดียวกันที่มันไม่ใช่การบังคับและมันไม่ใช่การซื้อด้วยเงินและแต่มันเป็นการส่งทอดความคิดอันนี้ก็อาจจะมองได้ว่ามันเป็น soft power เช่นเดียวกันค่ะถ้าเรายกตัวอย่างอเมริกันอย่างที่อาจารย์ทองขันทำให้เราเห็นภาพนะคะว่ามันมีอิทธิพลในการแบบแผ่ขยายความคิดแบบความเป็นอเมริกันซึ่งนั่นก็เรียกว่ามันเป็นแบบ soft powerในช่วงเวลาหนึ่งของการทำงานด้านการพัฒนาระหว่างประเทศนะคะกระบวนการระหว่างประเทศก็ใช้การพัฒนาการเข้าไปลงทุนให้เงินทุนสนับสนุนเรื่องการส่งเสริมสุขภาพโควิดเราเห็นได้ชัดมากนะครับว่ามีการลงทุนในการทำเรื่องดูแลสุขภาพโครงการทำกับเรื่องโควิดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแน่นอนในยุโรปก็กำลังทำซึ่งส่วนใหญ่มันก็เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมาทำให้กับประเทศที่กำลังพัฒนาหรือว่าด้อยพัฒนากระบวนการแบบนี้นะคะอาจารย์เราเรียกว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไหมคะอาจารย์เป็นไปได้นะคะก็สามารถเป็นไปได้ถ้านั่นเป็นสิ่งที่พยายามทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเหล่านั้นดีขึ้นแต่มันก็อาจจะเบลอนิดนึงนะคะเพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยต้องไม่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินอันนั้นก็จะเป็นอีกแมคานิซึมเป็นอีกกลไกนึงในการสร้างอำนาจในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะมีอำนาจทางการอาหารมีการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและซอฟต์พาวเวอร์ดังนั้นมันก็เบลอแหละแต่มันเป็นไปได้ถ้าไอ้นโยบายให้ความช่วยเหลือทางด้านโควิดพวกนี้มันมีความพยายามที่จะทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศดีขึ้นในสายตาคนอื่นๆหรือประเทศอื่นๆในโลกก็อาจจะเป็นนโยบายเพื่อที่จะนำไปสู่การสร้างซอฟต์พาวเวอร์ได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยการที่จะมันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เนี่ยมันก็ไปเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ดั้งเดิมของประเทศที่เหล่านี้มีอยู่ด้วยเช่นเดียวกันถูกไหมคือคนที่ไปยกตัวอย่างง่ายๆคนที่ไปเรียนต่ออเมริกาเนี่ยบางทีมันคิดเข้าข้างอเมริกันพอรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์ในการอยู่อเมริกาเนี่ยมันตรงกับที่เราช่างเห็นในฮอลลีวูดเป็นภาพที่เราต้องการการไปศึกษาประเทศอื่นแม้ว่าจะไปอยู่ในต่างประเทศในประเทศที่
อาจจะมีทุนให้แต่ว่าไลฟ์สไตล์ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราโตมาด้วยจินตภาพแบบนั้นมันก็อาจจะไม่ได้ทำให้เรามีซอฟต์ประเทศนั้นไม่ได้มีซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าไม่ได้มีความคิดเหนือเราก็ได้นะคะดังนั้นมันสามารถแน่นอนมันจะมองได้ว่ามันเป็นความพยายามในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ในการสร้างภาพลักษณ์แต่มันจะสำเร็จแค่ไหนอ่ะบางทีมันก็ยึดโยงกับภาพลักษณ์เบื้องต้นที่มีอยู่แล้วด้วยนะคะดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าในตอนโควิดเนี่ยไม่ใช่ทุกประเทศที่ประสบความสำเร็จเท่าเทียมกันเวลานะคะมีความน่าสนใจมากเลยค่ะจังว่าโอเคถ้ามันไม่ได้ถ้าสิ่งไหนมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการลงทุนหรือว่าการทำให้มีรายได้เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจไม่สามารถเรียกได้ว่าสิ่งนั้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในแง่มุมหนึ่งในเรื่องที่คล้ายกันนะคะอาจารย์ซอฟต์พาวเวอร์มันลงทุนสร้างได้ไหมคะแล้วซอฟต์พาวเวอร์มันช่วยเพิ่มอำนาจทางเศรษฐกิจได้มากน้อยเพียงไหนคะอาจารย์อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วหลังๆเนี่ยคอนเซปต์เรื่องซอฟต์พาวเวอร์มันถูกปรับใช้ในประเด็นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจมากกว่าประเด็นที่เกี่ยวกับอำนาจในการจูงใจประเทศอื่นๆในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซะอีกกลายเป็นว่าเราต้องการสร้างซอฟต์พาวเวอร์เพราะเราต้องการดึงเงินเข้ามาในประเทศดังนั้นอันนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่เริ่มชิฟต์มานะคะแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่เริ่มได้รับความสนใจนับตั้งแต่การพุ่งทะยานของเกาหลีใต้ซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีใต้เรื่องวงการภาพยนตร์เรื่องเคป๊อปเนี่ยมันส่งผลต่อการเติบโตอย่างมหาศาลของเศรษฐกิจเกาหลีนั่นก็เลยอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่แต่ละประเทศที่ยังไม่ได้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบนั้นเนี่ยลองมองในฐานะตัวเลือกที่จะทำให้เศรษฐกิจมันโตขึ้นนะคะทีนี้คำถามก็คือว่ากลับไปที่เดิมอีกเราลงทุนสร้างสิ่งเหล่านี้ในการไปขายข้างนอกประเทศเนี่ยสุดท้ายการเอาเงินกลับเข้ามาในประเทศเราเรียกมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้หรือเปล่าหรือมันแค่เป็นนโยบายวัฒนธรรมเป็นนโยบายบันเทิงเราควรจะตัดสินใจว่าอันไหน เรียกซอฟต์พาวเวอร์ได้หรือว่าแค่นโยบายวัฒนธรรมมันคิดว่าเนี้ยเป็นดีเบต ทางด้านวิชาการนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าในด้านการปฏิบัติเนี่ยคนใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์ค่อนข้างเยอะแหละแม้ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะยังไม่ถึงการเป็นซอฟต์พาวเวอร์มันอาจจะเป็นแค่เป็นแค่นโยบายการส่งเสริมนโยบายวัฒนธรรมใช่ไหมคะไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะสร้างได้ถ้าดูจากกรณีเกาหลีแต่ว่ากรณีเกาหลีเนี่ยมันมีจริงๆแล้วการเกิดขึ้นของ K-POP ก็ไม่ใช่เพราะว่ารัฐบาลส่งเสริมตั้งแต่ต้นใช่ไหมมันก็เป็นการเติบโตขึ้นของวัฒนธรรมซึ่งจริงๆแล้วต่อต้านกับ อำนาจนิยมในเกาหลีใต้ตอนนั้นซะอีกนะคะแล้วพอมันบูมต่อมาเรื่อยๆเนี่ยรัฐบาลก็เริ่มเห็น potential ในการสนับสนุนวัฒนธรรมเหล่านี้ในการส่งออกไปต่างประเทศแต่ประเด็นก็คือว่าแม้ว่าจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลส่งเสริมแต่เมื่อรัฐบาลส่งเสริมแล้วรัฐบาลส่งเสริมอย่างเอาจริงเอาจังมันมีแผนที่ครอบคลุมทุกอย่างแต่ละฝ่ายทำงานร่วมกันมีแผนชาติที่จะสนับสนุนวัฒนธรรมของเกาหลีให้ไปในโลกและขั้นสุดท้ายเนี่ยที่คิดว่าน่าสนใจมากในการพยายามที่จะเปลี่ยนสิ่งนี้ในการเป็นแค่นโยบายวัฒนธรรมให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็คือว่าไอ้นโยบายวัฒนธรรมเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อการทำให้ประเทศอื่นรู้จักเกาหลีใต้มากขึ้นแต่พอเขาเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วเขามีเงินมากขึ้นแล้วเขาพยายามมีบทบาทในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่เป็นการพยายามทำตัวเองให้มีบทบาทเรื่องนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวเป็นต้นอะไรเงี้ยค่ะเข้าไปให้ความช่วยเหลือประเทศอื่นๆในฐานะประเทศที่กำลังเติบโตเป็นประเทศขนาดใหญ่อะไรเงี้ยคือมันมีความพยายามเอาภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นจากการที่ขายเคป๊อปมาเปลี่ยนเป็นอำนาจในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันเป็นนโยบายต่อเนื่องกันสิ่งที่ตอนนี้ยังรู้สึกประทับใจไม่หายของการไปเที่ยวเกาหลีก็คือว่าในพิพิธภัณฑ์ที่พูดถึงเขาเรียกว่าอะไรอะประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของเกาหลีอะมีการพูดถึงบทบาทของเกาหลีใน UN
สหประชาชาติซึ่งเราแทบไม่เห็นอะไรแบบนี้ในประเทศอื่นๆเลยถูกไหมคะมันจะมีประเทศไหนที่มาพูดถึงบทบาทของตัวเองในระดับนานาชาติในพิพิธภัณฑ์ของตัวเองที่พูดถึงประวัติศาสตร์ของตัวเองอะซึ่งมันก็ทำให้เห็นว่าในกรณีของเกาหลีใต้เนี่ยมันได้ส่งเสริมวัฒนธรรมให้ตัวเองเป็นที่รู้จักมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นจากการออกมาจากสงครามเกาหลีแล้วก็พยายามเอาการที่คนรู้จักตัวเองมากขึ้นนั้นน่ะทำให้มันมีอำนาจมากขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นสายที่โยงใยต่อเนื่องกันแล้วมันไม่ใช่แค่จาก A ไป B วัฒนธรรมขายได้แล้วหยุดจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ต้องไปไกลมากกว่านั้นมันอาจจะสร้างได้แต่มันต้องใช้การร่วมมือร่วมใจการเขียนแผนที่ดีของรัฐบาลนะคะแต่ที่เห็นที่เมืองไทยตอนนี้มันเห็นมีความพยายามแต่มันอาจจะไม่ได้มาจากความเข้าใจคอนเซปต์นี้อย่างท่องแท้แล้วก็ยังไม่ได้มีการร่วมมือร่วมใจกันมากไปกว่าการที่นายกออกมาพูดบ้างกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ออกมาพูดบ้างนะคะก็อาจจะสร้างได้แต่ไม่ง่ายเพราะว่าขึ้นอยู่คนอื่นด้วยค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์กองขวัญได้เล่าให้พวกเราฟังนะคะเป็นการเปลี่ยนผ่านการตีความในเรื่องของอำนาจละมุนนะคะจากเดิมเป็นเลือกใช้มากในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ก็เรามาใช้มากในทางในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในแง่มุมต่างๆนะคะวัฒนธรรมอย่างเดียวก็อาจจะไม่เพียงพอนะคะทำให้การเกิดซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างแบบจะบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่เข้มแข็งไม่รู้จะพูดยังไงดีนะคะเพราะมันเป็นอำนาจละมุนซอฟต์พาวเวอร์ที่หนักแน่นมากพอแล้วกันนะคะให้อาจารย์พูดอันนี้ถามคำถามสุดท้ายอาจารย์นะคะว่าทิศทางของการพูดถึงเรื่องของอำนาจสมุนจะเป็นยังไงต่อไปในสังคมโลกบ้างคะก็แน่นอนอย่างที่เราเห็นก็คงใช้เรื่องซอฟต์พาวเวอร์หรืออำนาจละมุนในเชิงเศรษฐกิจกันมากขึ้นในการพยายามสร้างภาพลักษณ์ของประเทศมากขึ้นนะคะซึ่งมันก็ไม่ใช่ความหมายดั้งเดิมแบบที่โจเซฟนายบอกแน่นอนอันนี้คือเป็นการพูดกันในเชิงในข่าวหรือว่านักปฏิบัติใช้นะคะแต่ว่าดีเบตในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็อาจจะเป็นอีกชุดหนึ่งว่าแบบมันค่อนข้างหายไปในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นเชิงวิชาการประมาณหนึ่งแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นคอนเซปที่มีปัญหาเพราะว่านิยามไม่ชัดเจนวัดไม่ได้นะคะก็อาจจะเป็นสิ่งที่นักวิชาการถกเถียงกันว่าสุดท้ายมันคืออะไรกันแน่มันมีการใช้แตกต่างกันยังไงแล้วสุดท้ายมันจะวัดได้ไหมอะไรเงี้ยจะเป็นดีเบตทางด้านวิชาการแต่ว่าถ้าเป็นสิ่งที่ใช้กันในเชิงปฏิบัติแน่นอนมันคงเกี่ยวกับเศรษฐกิจมากขึ้นเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์มากขึ้นและหลังจากเกาหลีคนก็คงพยายามทุ่มเทในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์มากขึ้นแม้ว่าจริงๆมันจะสร้างได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าคงมีคนพยายามทำตามเกาหลีใต้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะวันนี้เราได้ความเข้าใจความคิดที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์พาวเวอร์ในหลากหลายแง่มุมมากยิ่งขึ้นนะคะคิดว่าในโอกาสข้างหน้าจะได้มาคุยกันในเรื่องของที่เป็นแบบ internal soft power แล้วก็ external soft power กับอาจารย์ปองขวัญอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้หมายเหตุประเทศไทยต้องขอบคุณอาจารย์ปองขวัญมากนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะไว้ได้มีโอกาสพบกันในครั้งต่อไปค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ